ากออกมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้มีแดดก็เลยให้ออกนี่คือไม่ให้ออกค่ะเพราะว่ามันชื้นไงมุดกันเข้าไปแล้วเดี๋ยวของได้หล่นนะเดี๋ยวของได้หล่นนะจะตีกับเอียไว้เนี่ยอันนี้ที่รับเล็บของตาเอียเขาค่ะที่รับเล็บเขาให้ที่รับเล็บไม่เอาค่ะเอาแบบนี้ชอบแบบนี้เด็กบ้านๆนะไปไหนละไปเลยแม่เก็บอึอยู่ค่ะปล่อยแล้วก็มานอนอยู่เนี่ยค่ะแทนที่จะไปวิ่งนะถ้าปล่อยม่อนตัวเดียวอ่ะม่อนจะปีนไปทางนู้นตรงนี้ค่ะนี่ไม่เอาปล่อยทั้งม่อนกับเปิดอยู่ใต้ถังน้ำเมื่อวานนะคะเมื่อวานหรือวันก่อนสิวันก่อนสิก็คือแม่อ้อมนะไปให้อาหารนะพาก็แม่ค้าหมูร้านเดิมไม่รู้ว่าแม่อ้อมเล่าให้ฟังหรือยังคือเขาโมโหเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแมวอ่ะนะคะที่มันไปตะกุยหลังคาเขาไปตะกุยหลังคาผ้าใบเขาขาดแล้วก็ไปฉี่เต็มหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็หันมาถามแม่อ้อมว่าให้อาหารแมวจรเหรอเราก็ไม่ได้พูดอะไรเสร็จเขาก็พูดให้คนอื่นฟังอ่ะนะคะว่าเนี่ยนะพวกที่เลี้ยงแมวจรอ่ะแมวจรเนี่ยดูที่เนี่ยแมวเนี่ยนะมันมาตะกุยหลังคาจะทำยังไงดีอุ๋ก็แบบพูด108,900นี่ลูกค้าที่มาซื้อของเขาอ่ะก็ประมาณว่าประมาณเดียวกันก็รุมกันด่าแล้วเราอ่ะให้อาหารแมวอยู่แล้วเราจะรู้สึกยังไงครั้งนึงนะคะโอเคครั้งนึงก็ผ่านไปหลายวันแม่อ้อมก็ไปให้อาหารนภาอีกครั้งนี้ไม่ใช่บ้านที่ติดกับเขาแล้วบ้านที่ติดเขาประตูสแลตเนี่ยที่เขาให้นภาอยู่อ่ะเขาเข้าใจนะเพราะเขาพูดเขาถามแม่อ้อมว่านี่ตัวผู้หรือตัวเมียบอกตัวเมียค่ะเขาบอกโอ้ตัวเมียไม่เท่าไหร่ถ้าตัวผู้เนี่ยนะชอบฉี่ใส่ข้างฝาบ้านเขาเหม็นนู่นนี่นั่นเนี่ยก็คือมันไม่ใช่กลุ่มไอ้พวกที่มันอยู่ฝั่งนี้ค่ะมันเป็นกลุ่มที่เขายังไม่ได้ทำหมันถ้าคนเข้าใจและได้เขาเรียกว่าอะไรได้ศึกษาดูก็จะรู้ว่าแมวที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสร้างอนาเขตของมันนะคะแต่ทีนี้ส่วนเจ้าหมื่นอย่างเงี้ยหมื่นเนี่ยก็คือจะมีเข้าไปนอนบ้านรถสแตนเลสบ้างแต่ว่าหมื่นเนี่ยเขาจะเป็นแมวที่ค่อนข้างเรียบร้อยนะคะก็จะไม่ได้ไปอะไรอย่างเงี้ยเราคือตรงนั้นน่ะมันก็จะมีเจ้าหมื่นมีเจ้าส้มแล้วก็มีไอ้ถังนะคะไอ้ถังหรือไอ้ถุงเนี่ยแหละ3ตัวแมวบ้านพี่มอนซึ่งจะออกมาข้างนอกนะคะซึ่งจะออกมาเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็จะมีแมวของบ้านยายแต่แมวบ้านยายเป็นตัวเมียทั้งหมดก็คือมีไดเอียมีพี่สาวปอปื๊ดแล้วก็มีแม่นะคะซึ่ง3ตัวเนี้ยจะไม่ไปไหนเลยจะนอนแถวข้างล่างเลยไดเอียก็มีไปอึตามอะไรพวกนี้ก็มีค่ะนะคะแถบนู้นอันนี้พออีกวันเขาก็มาพูดอีกพูดให้คนรู้จักแม่อ้อมที่ชื่อมีฝังแม่อ้อมก็เขาก็ด่าคนเลี้ยงแมวนี่แหละค่ะไอเราก็เฮ้ยตัวเองก็รู้อยู่แล้วนะว่าเราอ่ะดูแลแมวตรงนี้แล้วก็ลดประชากรแมวไปแล้วจนเราเอาเข้ามาเลี้ยงอยู่ในบ้านเราทั้งหมด9ตัวแล้วนะคะมันก็คือมันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาจะพูดเพื่อให้คนอื่นมามองเราแล้วเกลียดเราทำไมไม่นี่คนเขาก็มามองเราไงมามองเราว่าให้เราให้อาหารแมวอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ย เอ้ยเราก็ไม่จะพูดยังไงนะเพราะนภาเนี่ยมันย้ายไปอยู่ฝั่งบ้านเดิมแล้วนะคะก็คือบ้านล้างบ้านเดิมบ้านเพื่อนบ้านเดิมแล้วแต่ถามว่าเรายินดีไหมเราก็ไม่ได้ยินดีเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ไปฉี่ใส่บ้านเขาหรอกค่ะแต่ถ้าก่อนหน้านี้แล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครเราตอบไม่ได้แล้วคุณจะมาพูดใส่เราแบบเนี้ยให้คนอื่นเขามองเราไม่ดีเนี้ยมั่งโดนคนมองอย่างนี้มา2ครั้งแล้วไง2-3ครั้งแล้วที่เขาแบบเขาพูดอย่างเงี้ยแล้วคนก็มองว่าเฮ้ยเรามาให้อาหารแมวนะค่ะแล้วทีนี้เนี่ยก็มันก็จะมีคนเนี่ยไปให้อาหารแมวนะคะที่พี่สาวปอปื๊ดกับบ้านปอปื๊ดที่แม่อ้อมไปให้อยู่มีคนก็ไปให้แล้วทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาเอาพวกกระดูกเป็ดกระดูกไก่ไปวางมดขึ้นเต็มเลยเราเฮ้ยมันเป็ดแมวมันไม่กินแล้วคุณเอามาวางไว้เพื่อนะคะเอามาวางไว้เพื่ออะไรแม่อ้อมยังคิดอยู่จะไปติดป้ายดีไหมว่าไม่ต้องเอาอาหารคนมาให้แมวเพราะแมวมันไม่กินค่ะแมวมันไม่กินอาหารคนนี่ม่อนมันวิ่งน่ารักแมวมันไม่กินอาหารคน
นะคะไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่อะไรพวกนี้กระดูกพวกนี้มันไม่กินแล้วก็เอามาวางไว้เต็มไปหมดเลยนะคะมดก็ขึ้นแล้วทีนี้มดมันก็ผ่านไปขึ้นอาหารเม็ดแม่อ้อมด้วยโอ้แม่อ้อมก็เหนื่อยใจหน้าพี่หมอค่ะพี่เมฆเนี่ยนะคะบ่นแง่งงงมาหลายวันแล้วคือแม่อ้อมตั้งแต่วันที่แม่อ้อมปล่อยเขาเข้าไปเล่นในบ้านแล้วเขาหลับอยู่ว่าเขาอ้อนอยากจะเข้าไปนะคะหรือปากเจ็บก็ไม่รู้คือร้องตลอดเลยแต่น้องให้กินยาได้ 2-3 วันแล้วค่ะก็หยุดร้องแหละก็ดีขึ้นตอนแรกว่าเอ๊ะเมฆมันจะเอาอะไรนะเมฆมันจะเอาอะไรเราก็คิดอยู่ว่าเมฆมันจะเอาอะไรก็เลยให้กินยาก็สงบอยู่ได้ค่ะมันเดินมาไอ้ม่อนมันสวยนะม่อนเก็บอะไรกินฮะเก็บอะไรกินแปะถักทายแปะถักทายให้มันเข้าไปในบ้านมันไม่เข้าค่ะมันหางฟูเลยวุ่นวายมันไม่ยอมอยู่ไม่ไหวแล้วแต่เออยู่ไหนไม่รู้หลบหนีไปแล้วมั้งเมื่อกี้แม่เอาเข้าห้องน้ำได้ยินเสียงเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเบิร์ดสบายดีนะคะฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางยกให้ที่หนึ่งเลยเรื่องฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยตัวแม่ตีทุกวันนะคะตัวตีทุกวันเรื่องฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางแล้วชอบจะไปใกล้ๆชั้นข้าวแมวที่แม่อ้อมอุตส่าห์สุกไปแล้วนะนิสัยไม่ดีจะไปปล่อยวัดแล้วเนี่ยดีไหมแล้วพัดลมนี่ต้องเปิดไอเย็นนะคะไม่ไอเย็นไม่ได้อยู่ไม่ได้กลางวันมันร้อนนี่ขนาดนี้ยังร้อนเลยนะเนี่ยส่วนตาลสบายดีนะคะตาลสบายดีนะคะไม่จับม่อนเข้ากรงเลยเหลือแต่ประพฤตินะคะแม่ยังไม่ได้เปลี่ยนน้ำให้เลยลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ล้างจานแมวจรแล้วแม่อ้อมก็เนี่ยมือแตกหมดเลยค่ะคือล้างทั้งวันเนี่ยเนี่ยแล้วยังมีอีกกองนึงยังไม่ได้ล้างนะคะกองคุณนายนี่เป็นแมวฉลาดมากคุณนายฝันนี่เป็นแมวฉลาดมากแม่อ้อมบอกได้เลยค่ะมันชอบตีกรให้กรประตูหลุดทุกวันถ้าแม่อ้อมเปิดด้านนี้ไว้มันจะตีกรมันฉลาดมากแล้วก็อ้อนค่ะขี้อ้อนอ้อนคนมากเลยอ้อนคนมากเมื่อคืนนักรบก็มานะคะเมื่อคืนนักรบก็มากินข้าวคือรบเนี่ยจะกินอาหารเปียกค่ะเมื่อคืนแม่อ้อมเลยต้องให้กินอาหารเม็ดไม่กินใส่จะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ดูไปแอบนอนตรงนั้นดูค่ะกี้วิ่งหนีจากหน้าบ้านมาหลังบ้านแล้วไปแอบนอนใต้แท้งน้ำนักรบจะกินอาหารเปียกนะคะแม่ก็เลยต้องให้อาหารเปียกนักรบแล้วก็ขายโป่งก็ไม่ได้โอ้ยปัญหาเยอะจริงๆเลยก็นภาก็กินอาหารเปียกตอนนี้แม่อ้อมก็จะเปลืองอาหารเปียกนิดนึงเดือนนึงอ่ะซื้อ 6-7 ลังนะคะใช้ 6-7 ลังนะคะเดือนนึงเนี่ยเพราะว่าแม่อ้อมก็แจกไม่อั้นเหมือนกันเอากินได้กินไปลูกเพราะว่าถ้าเราไม่ให้มันกินไม่ได้ไงคะมันก็ยิ่งแย่แล้วเมื่อคืนลบมันมาขอไงมันก็หายไปแม่ก็ไม่รู้นะแล้วมันก็ไม่กินอาหารของไอ้ตามท้ายซอยส่วนไอ้ตามท้ายซอยนี่ถึงขั้นปีนเข้ามาในบ้านแล้วค่ะตอนเนี้ยเมื่อคืนแล้วก็เอ๊ะไอ้ฝันมันขู่อะไรอ๋อไอ้ดำมันเข้ามาค่ะเริ่มเข้ามาในบ้านเริ่มปีนเข้ามาในบ้านแล้วเราก็ไม่อยากจะให้มันเข้ามาเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะคะมันคล้ายๆว่ามันกลัวเรื่องมันฉี่ไงคะกลัวเรื่องมันฉี่มากเพราะเราเองเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแล้วก็ไปทำงานต่อก่อนนะคะก็เท่ากับว่าแม่อ้อมก็ยังดูแลแมวเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าแม่อ้อมไม่ได้ถ่ายเท่านั้นเองเพราะว่าวันนี้ก็ทำแต่งานเนี่ยกะจะมือไม้แตกเดี๋ยวไปทำงานต่อแล้วค่ะ